นิชิโนะคิสุไทยไรชนาทิพย์ก่อนตอบคำถามกลัวมาพูดถอก UAE ไหมอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยเปิดใจถึงความฟิตของ2นักเตะที่เพิ่งกลับมาลงซ้อมได้เมื่อวันเสาร์พร้อมเผยถึงกรณีที่ต้องไรชนาทิพย์สงกสินเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งจากคอนซาโดเลซัปโปโรตลอดจนตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับ UAE คู่แข่งในศึกคัดบอลโลกก่อนการซ้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันเสาร์12ตุลาคม62กุนซือชาวญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของสุภโชคสารชาติกับพันศาหิมวิบูลตัวหลักจาก2เกมแรกที่เสมอเวียดนาม0-0และชนะอินโดนีเซีย3-0ตลอดจนการไม่มีชนาทิพย์โดยนิชิโนะได้กล่าวว่าหลังเราผ่านเกมอุ่นเครื่องมาก็เห็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหลายจุดอย่างไรก็ตามนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเริ่มที่จะกลับมาซ้อมกับเราได้แล้วคิดว่าในวันอังคารที่15ตุลาคมนี้เราจะมีความพร้อมมากกว่านี้ในการเจอกับ UAE ส่วนเรื่องของสุภโชคสารชาติกับพันศาหิมวิบูลจากรายงานที่เราได้รับมาทั้งคู่กลับมาซ้อมได้แล้วซึ่ง 1-2 วันนี้เราจะต้องเช็คพวกเขาอย่างละเอียดอีกครั้งขณะเดียวกันการที่ทีมผ่านการเล่นแบบไม่มีชนาธิปสงกสินนั้นในเกมที่อุ่นเครื่องเสมอคองโก 1-1 ไม่มีใครที่จะแทนเขาได้แต่เรามีเวลาที่จะต้องทดลองทีมก่อนเจอ UAE จากคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในเวลานี้ของอาลีมับคุตกองหน้า UAE ที่ทำแฮตทริกได้ในการเปิดบ้านชนะอินโดนีเซียไป 5-0 เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็นเจ้าของดาวซันโบคนใหม่จำนวน54ประตูในนามทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แซงอดีตหัวหอกรุ่นพี่อย่างอัดนานอันทันยานีถึง2ลูกจากการลงสนาม54เกมทางนิชิโนะตอบว่าเราได้ชมเกมของ UAE ทั้งบันทึกการแข่งขันและถ่ายทอดสดมาหมดแล้วในเรื่องของเกมรับเราอาจจะไม่ประกบใครเป็นรายบุคคลแต่เราจะทำแบบที่เราซ้อมกันมาแบบเพสซิ่งให้เข้าบอลมากกว่าเข้าไปที่ตัวผู้เล่นของเขาขณะเดียวกันเจ้าตัวยังเผยถึงเรื่องที่ส่งโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดผู้ช่วยโค้ชไปซุ่มดูฟอร์ม UAE เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราส่งไปแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราก็ส่งโค้ชทัชตะวันศรีปานไปดูเกมที่พวกเขาบุกชนะมาเลเซีย2-1ซึ่งเราเองจะมีการเรียกนักเตะมาประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพูดคุยกันในวันที่13ตุลาคมนี้นิชิโนะยังไม่สนใจกับสิ่งที่เปิดฟันมาไว้เทรนเนอร์รัฐของ UAE ประกาศผ่านเว็บไซต์ชื่อดังว่าจะขอบุกมาเอาชนะทีมชาติไทยเพราะว่ามีข้อมูลนักเตะทุกคนจากการที่เคยคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียพร้อมกับชนะได้ทั้งเยาว์และเยือนโดยนิชิโนะกล่าวว่าผมคิดว่าผมไม่สนใจข้อมูลในเชิงสถิติพวกนี้มากนักจริงอยู่ที่ตัวของเขาเปิดฟันมาไว้อาจจะเคยคุมทีมชนะพวกเรามาก็จริงถ้าว่าคราวนี้ผู้เล่นของเราก็ใหม่ผมเองก็มาใหม่เหมือนกันฉะนั้นก็ขอให้มาพิสูจน์กันในวันแข่งขันจริงมากกว่า